ตอนนี้กำลังสนใจค่ะตกลงท่านนายกจะเดินหน้ายังไงเนี่ยเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยอ๋อค่ะที่กฤษฎีกาเขาก็ส่งจดหมายตอบมาแล้ว8หน้าคือไม่ได้ให้คำตอบที่อยากได้คือ8หน้าไปตีความเอาเองขอให้ทำให้ถูกกฎหมายก็ไม่มีปัญหาค่ะถ้าทำผิดก็ไม่ควรทำทีนี้มันมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเขาบอกว่าทำได้ในกรณีที่มีวิกฤตค่ะทำได้ในกรณีที่ต้องคุ้มค่าค่ะสองอันนี้เป็นกุญแจสำคัญเป็นคีย์สำคัญค่ะทีนี้นายกตอนนี้กำลังหาว่าบ้านเมืองมันถึงขั้นวิกฤตหรือยังค่ะจะได้ทำพระราชบัญญัติเงินกู้เนี่ยนะค่ะ500,000 ล้านเนี่ยแต่ปรากฏว่ายังไม่มีหน่วยงานไหนที่ขานรับก็คือว่าไอ้นิยามคำว่าวิกฤตอันนี้เนี่ยมันเป็นนิยามที่ให้ความหมายไม่ตรงกันนะวันก่อนนี้คุณสิริกัญญาก็ถามตัวแทนจากแบงค์ชาติที่เข้าไปประชุมบอกว่าแบงค์ชาตินิยามคำว่าวิกฤตยังไงคือมันนิยามไม่ตรงกันมันก็เลยไม่รู้ว่าตกลงประเทศเราขณะนี้เนี่ยอยู่ในภาวะวิกฤตหรือเปล่าอาจารย์เราตอนนี้เราเรียกว่าวิกฤตเศรษฐกิจหรือยังผมไม่ทราบนะค่ะแต่นี่พูดแบบคนที่ไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจนะค่ะมันอยู่ที่ถามใครเลยนะค่ะสมมุติถามใกล้การเนี่ยผมว่าใกล้การส่วนใหญ่จะตอบว่าไม่วิกฤตนะเพราะว่าข้าราชการเขามีเงินเดือนประจำใช่ไหมอาจารย์เขาก็จับจ่ายใช้สอยชีวิตเขามันไม่ถูกลดเงินเดือนมันไม่ถูกเลิกจ้างเขาก็ใช้ชีวิตปกติของเขาไปทีนี้ไปถามพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่ทั่วไปตอนนี้คนมันซื้อของน้อยลงบ่นเขาก็จะบ่นว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วมันจะตกลงมันจะสรุปได้ไหมว่าวิกฤตหรือไม่วิกฤตอันนี้มันก็เลยทำให้กฤษฎีกาเขาก็บอกว่าก็ไปตัดสินใจเอาเองก็แล้วกัน8หน้าที่เขาบอกมาเนี่ยก็ตีความกันไปบางคนก็บอกไฟเขียวแล้วบางคนก็บอกว่าทำเอาเฉพาะที่มันถูกกฎหมายถ้าผิดกฎหมายก็อย่าไปทำตกลงเขาตอบแล้วเหรอฮะอันนี้ผมว่านายกถึงคราวต้องแสดงความเป็นผู้รับผิดชอบเลยนะในทัศนะผมนะค่ะลุยเลยลุยเลยฮะลุยเลยค่ะเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่นายกทำคือนโยบายที่ประชาชนต้องการก็หาเสียงไว้แล้วก็หาเสียงไว้แล้วตรงนี้นะแต่ตอนหาเสียงไม่ได้บอกว่าจะกู้มาแจกไงบอกว่าจะแจกคนละหมื่นตั้งแต่อายุ16ขึ้นไปแต่ไม่ได้บอกไงว่าจะกู้มาแจกตอนนี้มันอยู่ในภาวะกู้มาแจกมันก็ไม่ตรงปกเท่าไหร่เนาะแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีคนบอกว่าจะกล้าทำไมลุยไปเลยถ้าเผื่อว่ารัฐบาลอยากจะทำก็ยื่นศาลรัฐธรรมนูญไปเลยว่าตกลงเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าทำได้หรือไม่ได้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยสมัยที่คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยกู้เงิน2 ล้านล้านเพื่อทำโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็มีนักร้องไปร้องแล้วก็บอกว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหน่อยว่ากู้เงิน2 ล้านล้านมาทำโครงสร้างพื้นฐานทำได้ไหมก็ปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าทำไม่ได้เพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยยังมีถนนลูกรังอยู่ให้ถนนลูกรังหมดไปก่อนแล้วก็ค่อยทำโครงสร้างพื้นฐาน2 ล้านล้านก่อนที่จะต่อเรื่องที่อาจารย์พูดเลยค่ะตกลงตอนนี้ถนนหมดหรือยังลูกรังยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดแต่เราก็มีรถไฟฟ้าหลายสายแล้วเนาะเออนะซึ่งแบบอันเนี้ยเขาก็เลยเสนอไงคะว่าอย่ากันนั้นเลยอย่าไปรอให้นักร้องทั้งหลายเนี่ยมาร้องเพราะว่านักร้องทั้งหลายร้องเนี่ยมันอยู่ขั้นตอนที่แบบรัฐบาลทำไปแล้วแล้วก็ต้องพับโครงการถ้าไม่อนุญาตให้ทำใจมันก็ตุ้มตุ้มต่อมตกลงทำได้ทำไม่ได้รัฐบาลยื่นตีความเลยให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นคนวินิจฉัยว่าทำได้ทำไม่ได้ประชาชนจะได้สบายใจว่าทำไปแล้วได้เงิน10,000 บาทแน่ผมเชื่อว่าค่ะสามนูนอาจจะตอบว่ายังไม่ถึงเวลาตอบอ้าวอย่างนั้นได้เหรอคะอ้าวเพราะจริงๆถ้าไปดูตามหลักแล้วเนี่ยสารน้ำนูนมีหน้าที่วินิจฉัยสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอ๋อไม่ใช่แนะแนวทางว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นะอ๋อค่ะระยะหลังเนี่ยสารนูนทำหลายเรื่องนะครับที่คนที่เขาเรียนกฎหมายมาเขาบอกว่ามันเกินอำนาจเกินขอบเขตอำนาจเพราะว่า
ต้องให้เรื่องมันเกิดขึ้นตัวอย่างเช่นถ้าถามมาอย่างนั้นนะก็จะตอบว่าลองทำดูสินะทำซะสินะแล้วตอนนั้นล่ะจะบอกแต่ว่ากรณีของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่ทำเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้านเขายังไม่ได้ทำนะเขาเพียงแต่เริ่มแคมเปญว่าเขาจะทำศาลรัฐธรรมนูญก็เบรกไว้แล้วอันนี้จะเข้าข่ายเดียวกันไหมฮะหรือไม่เข้าข่ายผมเดาใจศาลรัฐธรรมนูญไม่ค่อยถูกค่ะเพราะศาลรัฐธรรมนูญโทษบางทีก็ทำอย่างที่อาจารย์ว่า บางทีก็ทำอย่างที่ผมว่าค่ะนะไม่ค่อยได้นั่นคราวนี้จะวิพากษ์วิจารณ์มากก็เสียวเหมือนกันนะค่ะอาจารย์อย่าวิพากษ์วิจารณ์เลยค่ะเพราะว่าอีก3กรณีนะคะอาจารย์ที่มันจะเข้าในเดือนนี้ไม่ใช่แต่เรื่องแรกก่อนเนี่ย คือเรื่องนี้ถ้าไม่ทำเนี่ยก็บอกว่ามันเสียหายต่อพรรคเพื่อไทยครับเพราะว่าประกาศเอาไว้แล้วอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเป็นเรือธงนะนโยบายเรือธงเลยค่ะเพราะว่าแหมหลายคนวางแผนไว้แล้วนะว่า10,000จะไปทำอะไรมันต้องวางแผนนะครับเพราะคนเกิดได้10,000ต้องใช้หมดใน6เดือนเนี่ยไม่ยังง่ายนะคุณเอาแล้วถ้าเผื่อบ้านมีหลายคนด้วยล่ะแล้วอย่าไปซื้อลอตเตอรี่เกิดถูกก็ไม่ยุ่งเลยนะครับซื้อลอตเตอรี่ได้ไหมอาจารย์ผมก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเนาะว่าอยู่ใน10,000 บาทนี่ซื้อลอตเตอรี่ได้หรือเปล่าแต่ที่จริงก็รัฐบาลเป็นเจ้ามือนี่ก็น่าจะได้เนาะก็เคยของรัฐบาลเองก็เคยดูหนังเรื่องสมัยก่อนเศรษฐีนาตาได้เงินมาล้านให้ใช้หมดภายใน1 ปีปรากฏไปถูกที่วันที่1เลยอ๋อลำบากเลยว้าวุ่นเลยเงินเยอะไปหมดเลยแต่นี้คนเขาก็กำลังยังรออยู่นะคะที่แบบว่าจะได้หรือไม่ได้ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ